ตอนมาเกิดก็มาตัวเปล่าทำไมเราเสียใจกับสิ่งที่จากเราไปสังเกตไหมทำไมเราถึงทุกข์ใจกับคนตลอดเวลาตอนรู้จักกันก็ดีแต่พอผิดใจกันทะเลาะกันเพราะอารมณ์หรือสาเหตุอื่นๆจนทำให้ชีวิตพังสุดท้ายก็แยกจากกันทำให้ทั้งเราและเขาทุกข์ใจแล้วเราจะทำอย่างไรฝึกมองโลกตรงไปตามความเป็นจริงครับไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปอย่าดีใจนานอย่าเสียใจนานเพราะขนาดร่างกายที่เรากำลังปรุงแต่งบำรุงสักวันเราก็ต้องทิ้งกายนี้ไปคนสัตว์สิ่งของทรัพย์ที่เรากำลังแสวงหาก็เช่นกันได้มาก็ดีใจพอเสียไปแปลกไหมทำไมเราต้องทุกข์ใจทั้งที่ตอนเรามาเกิดเราก็มาตัวเปล่ามาแสวงหาพอมีบางสิ่งและเสียสิ่งนั้นไปเรากลับทำใจไม่ได้ทุกเศร้าเหงาเซ็งและก็พยายามแสวงหาสิ่งใหม่มาเติมเต็มสิ่งที่ขาดแต่เคยคิดไหมเรากำลังพลาดโอกาสของตัวเองเพราะเวลาของชีวิตเราเนี่ยกลับหมดลงไปทุกวันแล้วเรากำลังแสวงหาสิ่งใดการเวลาเดินหน้าไม่ถอยหลังกลับทุกอย่างเข้ามาสุดท้ายก็ผ่านไปอย่ามัวเพลินกับชีวิตที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะคนเนี่ยมีชีวิตมีจิตใจเขาก็มีทางให้เลือกมากมายเราจะไปบังคับใจใครไม่ได้เราคาดหวังเราจึงผิดหวังไม่มีคำว่าเหมือนเดิมและไม่มีคำว่าตลอดไปตัวเรายังไม่เหมือนเดิมตลอดเวลาคนรอบข้างก็เปลี่ยนได้ทุกเวลาเช่นกันถ้าเราเข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้ที่คนสัตว์สิ่งของล้วนเป็นของว่างเปล่าสุดท้ายก็ดับสลายไปตามกาลเวลาใจเราจะไม่คาดหวังแต่จะรู้คุณค่าทุกสิ่งที่เข้ามาจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่เสียไปแต่จะใช้ชีวิตใช้เวลาของตัวเองที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยให้มีค่าที่สุดเพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของชาตินี้ตลอดไป